โทษก็เห็นอยู่ในใจทุกข์ที่เกิดจากโทษก็เห็นอยู่ในใจธรรมที่เป็นเครื่องมือสอดส่องมองดูทั้งโทษทั้งทุกข์โทษหมายถึงความผิดทุกข์หมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากความผิดท่านก็สอนไว้โดยถูกต้องก็อยู่ในจิตแห่งเดียวกันอุบายวิธีแก้โทษเพื่อดับทุกข์อันเป็นผลของโทษท่านสอนไว้โดยถูกต้องละเอียดละออมากในนักปฏิบัติเราก็สอนตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักใหญ่กว่าอย่างอื่นศีลก็ต่างองค์ต่างรักษาอยู่แล้วคือส่วนหยาบโทษส่วนหยาบที่แสดงออกมาทางกายทางวาจามีใจเป็นตัวการสำคัญเราก็ได้รักษาอยู่แล้วเพราะสิ่งเหล่านี้รักษาได้ง่ายกว่าธรรมประเภทอื่นๆสมาธิปัญญาตามขั้นตามภูมิท่านสอนไว้แล้วโดยละเอียดละออไม่มีแง่สงสัยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องมืออันเหมาะสมสำหรับที่จะสอดส่องมองดูและแก้ไขถอดถอนสิ่งที่เป็นโทษภายในใจของเราผู้ปฏิบัติแต่เหตุใดมันจึงมีตั้งแต่โทษภายในจิตใจก็เป็นตัวโทษอยู่แล้วและแสดงอากัปกิริยาออกมาทุกอาการล้วนแล้วแต่โทษส่วนธรรมไม่ค่อยปรากฏหรือไม่ปรากฏนี่เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่มากธรรมก็ประกาศกลางวานมานานครูอาจารย์ทั้งหลายที่แนะนำสั่งสอนโดยถูกต้องแม่นยำท่านก็สอนมาอยู่เรื่อยๆผู้รับการอบรมศึกษาจากท่านก็รับเรื่อยมาแต่ผลที่เกิดขึ้นจากการอบรมฝึกฝนทรมานตนจากครูจากอาจารย์นั้นไม่ค่อยปรากฏมีแต่สิ่งที่จะแก้จะถอดถอนจะทำลายมันนั่นแหละเจริญงอกงามขึ้นภายในจิตใจมากกว่าธรรมจะเจริญภายในใจนี่จึงเป็นเรื่องที่หนักอยู่มากสำหรับผู้ให้การแนะนำสั่งสอนยิ่งมาสับปนกันมากๆไม่ทราบมาจากแห่งหนตำบลใดแล้วไม่ทราบมาได้รับการอบรมอย่างไรหรือไม่มาคลาเคล้ากันแล้วเลยกลายเป็นทะเลมูดทะเลคูดไปตามๆกันหมดเก่งๆกลางๆเล่นๆด้านๆหนักใจจะตายทั้งผู้อยู่ก่อนทั้งครูอาจารย์มันได้เรื่องได้ราวอะไรมีมันยิ่งนับวันมากขึ้นทุกทีมากเพื่อความดีงามก็พอทำเนาไอ้มากเพื่อความเหลวไหลเหลวแหลกนี่สิจะทำให้แหลกไปตามๆกันหมดควรคิดควรคำนึงให้มากนักปฏิบัติอย่าเห็นแต่ความสุขความสบายซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาหลอกลวงเป็นประจำเท่านั้นจะไม่มองเห็นทางออกเลย
ถ้ายังมีความอาลัยเสียดายอยู่กับความสุขอันเป็นนิสัยของกิเลสฝังใจอยู่แล้วจะไม่มีทางออกธรรมจะประกาศกังวานอยู่ทั่วแดนโลกธาตุก็ประกาศแต่ธรรมแต่ไม่เกิดประโยชน์กับผู้ไม่สนใจผู้รักใคร่ต่อกิเลสอันเป็นกองเพลิงทั้งหลายจะคุกเข้ากันอยู่อย่างนั้นตลอดไปหาต้นหาปลายไม่ได้ถ้าไม่มีการชำระสาสางไม่มีความอดความทนความทนความอุตสาห์พยายามนี่จึงเป็นที่หนักใจอยู่มากเคยสอนหมู่เพื่อนก็สอนมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งด้านปฏิบัติหนักเบามากน้อยเพียงไรก็ได้นำมาสอนอะไรในโลกอันนี้จะเป็นเรื่องยุ่งเรื่องยากเรื่องเหนียวแน่นมั่นคงยิ่งกว่ากิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกและของเรานี้ไม่มีเลยเมื่อเป็นฉะนั้นการแก้ไขการถอดถอนการต่อสู้กันจึงต้องเป็นเรื่องหนักไม่ใช่น้อยถ้าเราจะเอาแบบกิเลสมาใช้กับกิเลสก็เป็นการเพิ่มพูนหรือบวกกิเลสให้มีจำนวนมากและมีกำลังมากขึ้นทุกข์ก็เพิ่มขึ้นตามๆกันกับกำลังแห่งกิเลสมีจำนวนมากเราหวังผลประโยชน์อะไรทำไมเพิ่มพูนด้านธรรมะขึ้นวิริยะก็ต้องเพิ่มคือความเพียรอุบายวิธีการต่างๆต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงสังเกตเหตุสังเกตผลสังเกตการลบการบวกของตนเองในการปฏิบัติภาคเพียรสักแต่ว่าทำเฉยๆจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยสติเป็นของสำคัญเคยพูดเสมออยู่ที่ไหนอิริยาบถใดให้เป็นเหมือนกันกับเข้าต่อสู้สงครามอยู่ตลอดเวลาทุกข์ก็ยอมทุกข์กับการต่อสู้อย่ายอมทุกข์เพราะความแพ้เพราะความนอนใจความคล้อยตามสิ่งที่มีอำนาจเหนือกว่าอยู่แล้วทำไมอริยสัจมีเต็มอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจไม่มีอะไรบกพร่องเลยทำไมจึงไม่เห็นนี่ที่น่าแปลกใจอยู่มากเอาจิตไปส่งไปไหนเอาสติปัญญาส่งไปไหนจิตสติปัญญาเป็นสิ่งที่จะควรรู้ควรเห็นสิ่งที่มีอยู่ภายในกายในใจของเราโดยแท้ทำไมจึงไม่รู้ไม่เห็นส่งไปไหนสายไปไหนสัจธรรมมีอยู่ในกายในใจนี้แท้ๆทุกข์ที่แสดงเปลวขึ้นมาภายในใจก็มีสิ่งเชื้อของมันส่งเสริมคือสมุทัยความคิดความปรุงด้วยความอยากในแง่ต่างๆไม่มีประมาณนั้นคิดอยู่ตลอดเวลาปรุงตลอดเวลาสำคัญมั่นหมายอยู่ตลอดมีอะไรเข้าไปขัดไปขวางมีอะไรเข้าไปทดสอบเข้าไปพิจารณาเป็นเครื่องคัดค้านต้านทานกันบ้างถ้ามีมันก็ควรจะรู้เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากจิตแท้ๆสติปัญญาก็ผิดขึ้นได้ในจิตอยู่ด้วยกันถ้าไม่ปล่อยเรื่องสติปัญญาให้เลวแหลกแบกแนวไปเสียเท่านั้นมีตั้งแต่เรื่องของทุกข์ของสมุทัยทำหน้าที่เต็มหัวใจอยู่ตลอดเวลาแม้ขณะที่สำคัญว่ากำลังทำความภาคเพียรอยู่ถ้าไม่เป็นทำนองที่กล่าวนี้ยังไงต้องรู้ต้องเห็นเพราะสัจธรรมนี้สดสดร้อนๆอยู่แท้ๆเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาภายในกายในใจของเรา
ไม่เป็นสิ่งที่จะต้องคว้าหาโน้นคว้าหานี่คว้าไปตามเวล่ำเวลาตามฤดูกาลตามสถานที่นั่นที่นี่ตามเอียบทนั่นนี่มันมีอยู่กับกายกับใจนี้ตลอดเวลาโดยไม่เลือกว่าการสถานที่เวล่ำเวลาใดๆเลยจะเป็นของมีอยู่เป็นปัจจุบันธรรมหรือว่ากิเลสแต่ก็เป็นปัจจุบันของมันอยู่นั่นธรรมก็เป็นปัจจุบันธรรมหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเมื่อไรก็รู้ก็เห็นกันอย่างนี้ทำไมจึงไม่รู้ไม่เห็นเราหวังอะไรเรื่องความเกิดความทุกข์ความทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจเราเคยประสบพบเห็นมาด้วยกันแล้วเป็นที่สงสัยที่ตรงไหนและเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็เอาตัวของเรานี้เป็นสักขีพยานยืนยันกันตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและอนาคตหาประมาณไม่ได้จะเป็นใครถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตตัวหลับตาไม่มีสติปัญญารักษาตนนี้เลยติ้งไปเหมือนลูกฟุตบอลเท่านั้นไม่มีอะไรมาเป็นวัตตะผู้พิจารณาต้องพิจารณาตรงนี้แล้วสงสัยอะไรเรื่องสงสารโลกสงสารอันนี้มีอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์น่าแปลกประหลาดน่าติดอกติดใจอ้อยอิงให้ยึดให้ถือให้คล้อยตามตลอดเวลาไม่เวลาจืดจางเลยนอกจากเครื่องนอกของเป็นเครื่องนอกของกิเลสโดยใหญ่เท่านั้นเราสงสัยอะไรท่านผู้วิเศษไม่ใช่ท่านผู้นอนจมอยู่ในกองทุกข์นี้ผู้สลัดปัดทิ้งซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วได้หลุดพ้นไปจึงให้นามขึ้นมาเป็นผู้วิเศษขึ้นมาและเป็นผู้วิเศษขึ้นมาได้ดังพระพุทธเจ้านะอุบัติขึ้นมาองค์ไหนก็วิเศษองค์นั้นเพราะพ้นจากสิ่งโสกปรกโสมมไปแล้วพระสงฆ์สาวกองค์ใดก็ตามก็ไม่ว่าสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเมื่อหลุดลอยออกจากกองมูดกองคู่คือกิเลสประเภทต่างๆแล้วนี่ได้เป็นผู้วิเศษด้วยกันทั้งนั้นธรรมที่ท่านได้บรรลุท่านตรัสรู้ก็เป็นธรรมวิเศษแล้วเคยเห็นที่ไหนว่ากิเลสตัวราคะวิเศษโทสะวิเศษโมหะวิเศษความรักความชังความเกลียดความโกรธวิเศษมีที่ตรงไหนเราถึงได้รักได้สงวนเอานักหนายิ่งไม่ได้เคยเห็นภัยมันนอกจากถูกกล่อมตลอดเวลาการเกิดแก่เจ็บตายถ้าไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นโซ่เป็นตรวนผูกมัดรัดรึงแล้วจะอะไรเป็นผู้ผูกมัดรัดรึงเป็นผู้ชักผู้จูงให้เกิดในภพชาติต่างๆพร้อมกับการหาบกองทุกข์ไปโดยลำดับลำดาในภพชาตินั้นถ้าไม่ใช่ประเภทเหล่านี้จะเป็นอะไรไปธรรมมีที่ไหนว่าพาสัตว์โลกให้ได้รับความทุกข์ให้รับความลำบากไม่เคยมีธรรมพาสัตว์โลกให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงพาเกิดแก่เจ็บตายไม่เคยมีทำให้สัตว์โลกได้รับความทุกข์ความทรมานไม่เคยมีทำพาสัตว์โลกได้ล่มจมชิบหายให้เป็นผู้ต่ำช้าเหลวสามไม่เคยมีแม้แต่ให้วิเศษวิสูเท่านั้นดิบดีขึ้นไปโดยลำดับลำดาจนถึงขั้นวิเศษวิโสไอ้ที่กล่าวมาเหล่านั้นมันล้วนแล้วแต่เรื่องของกิเลสพาให้สัตว์ได้รับความทุกข์ความยากความลำบากความทรมานความต่ำช้าเหลวสามเกิดนั่นเกิดนี้เกิดไม่หยุดไม่ถอยเกิดที่ตรงไหนแบกทุกข์ที่ตรงนั้นคำว่าไม่ได้แบกทุกข์นี่ไม่มีถ้าลงชื่อว่าได้เกิดแล้วจะมากจะน้อยมีต่างกันบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ยังไงก็คือตัวไผ่ทำไมท่านถึงว่าเรื่องความเกิดมันเป็นตัวไผ่ก็เพราะไม่ใช่ตัวคุณคุณก็คือความไม่เกิดมหาคุณคือความไม่เกิดความเลิศความประเสริฐก็คือจิตที่ไม่เกิดจิตที่หลุดลอยออกจากสิ่งที่พาฝังจมมาเป็นเวลานานนี้ได้แล้วเท่านั้นจึงเป็นผู้ประเสริฐจิตประเสริฐความเพียรเราทำไมจึงให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลามันพิเศษเหลือในวงความเพียรเดินจงกรมก็ให้กิเลสเหยียบ
นั่งสมาธิก็ให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายไม่ว่าอิริยาบถใดประกอบความภาคเพียรแม้แต่เรื่องของกิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ทำเกิดขึ้นได้ที่ไหนความเพ้อหรือความไม่มีสติสตังความไม่จดจ่อต่อเนื่องความไม่เอาไหนตอนนี้ล้วนแน่ตั้งแต่กิเลสแทรกอยู่ตลอดเวลาเราทั้งหลายอยากทราบเอาพิจารณาตามที่กล่าวนี่ดินี่ได้พิจารณามาแล้วไม่ได้คุยไม่อย่างนั้นไม่ได้สิ่งเหล่านี้มาพูดต่อสู้คนแค่จนชีวิตบางทีจะหาไม่ไปเลยก็มีแต่มันก็ไม่ตายถึงในเรื่องเหล่านี้มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังใครจะคิดก็คิดเลยมันมีส่วนที่โศกอะไรธาตุขันธ์นี้ดูสิดินก็ทราบว่าเป็นดินน้ำทราบเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอยู่แล้วในส่วนผสมที่เรียกว่าร่างกายนี้มีอะไรเป็นของประเสริฐเลือดเลยมีความรู้ที่แทรกอยู่ในร่างกายนี้เท่านั้นอาศัยประสาทช่วยรับรู้ในแง่ต่างๆซึ่งออกไปจากความรู้อันเดียวเป็นคือใจเป็นสัมผัสก็มีเท่านั้นแล้วพิจารณาลงไปเลยกรรมฐานถือท่านพระพุทธเจ้าประทานไว้นั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือนั่นแหละคือเครื่องมือที่ปราบวัฏจักรวัฏจิตที่มันติดมันพันอยู่ในสิ่งเหล่านี้แยกแยะออกให้เห็นตามความจริงของมันตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปถึงภายในนอกจากความเป็นปฏิกูลโสโครกไปหมดทั้งร่างนี่แล้วยังท่านยังแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาทับลงไปอีกซึ่งเป็นส่วนละเอียดเป็นลำดับไปเราอยู่กับกองอนิจจังเป็นความสุขแล้วเหรอนะอยู่กับกองทุกข์กอดกองทุกข์เป็นความสุขหรืออยู่กับอนัตตากอดอนัตตาอยู่ว่าเป็นตนเป็นตัวอยู่นั้นมันเป็นความสุขแล้วเหรอถ้าสุขโลกนี้บ่นกันทำไมโลกนี้ต้องแบกทุกข์กันทำไมเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วหากว่าพาโลกให้ประเสริฐจริงๆโลกนี้ควรจะประเสริฐไปนานแล้วนี่ก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเสี้ยนเป็นหนามเป็นพิษเป็นภัยนั่นเองเองได้สอนให้พิจารณาเพื่อถอนตนออกจากสิ่งเหล่านี้การถอดถอนตนออกได้มากน้อยนั่นคือความพ้นภัยไปได้โดยลำดับเมื่อถอนได้โดยสิ้นเชิงแล้วก็ภัยไม่มีความทุกข์ก็สิ้นซากลงไปเพราะกิเลสสิ้นซากนี่ได้สอนทำซ้ำๆสักสอนหมู่เพื่อนมาเป็นเวลาตั้ง30กว่าปีแล้วจนทั้งป่านนี้ทั้งขาร่างกายก็ร่วงโรยลงไปหมู่เพื่อนคอยพอที่จะได้รับเหตุรับผลเป็นเครื่องทำนุบำรุงจิตใจให้สืบต่อแขนงแห่งธรรมตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมขึ้นไปก็ไม่ค่อยปรากฏแล้วทำยังไงตามปกติก็ไม่ประชุมเพราะเหนื่อยลำบากในธาตุในขันแต่ก็ทนเอาพอถูไถได้จึงต้องลงมาหนูเพื่อนควรจะเห็นใจตัวเองด้วยเห็นใจครูอาจารย์ด้วยตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกคำว่าข้าศึกอยู่ที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นไม่มีความเคยเป็นความเคยชินต่อผู้ใดใครสัมผัสสัมพันธ์เข้าก็เหมือนไฟต้องร้อนทุกระยะร้อนทุกจุดที่สัมผัสกันกิเลสก็เหมือนกันดังนั้นเองวันหนึ่งคืนหนึ่งประกอบความเพียรมันเป็นผลอย่างไรบ้างได้บวกลบคูณหารกันบ้างหรือยังควรจะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันอย่างไรไม่มีสติปัญญาไปไม่รอดนะ
มันกิเลสนี่แหลมคมขนาดไหนได้เคยพูดแล้วมีสติปัญญาเท่านั้นที่จะเอาตัวรอดได้อย่างที่เคยเป็นมาก็เป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วจะเอารอดหรือจะรอดหรือไม่รอดมันก็จมอยู่แล้วมีปัญหาอะไรที่จะพูดขึ้นมานอกจากจะใช้สติปัญญาให้มีความละเอียดจะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงให้ทันกับเหตุการณ์คำว่าเหตุการณ์คือเรื่องของกิเลสนั่นเองไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดสมาธิก็อยู่กับตัวภาวนาให้เป็นสมาธิทำไมจิตมันเปลี่ยนไปไม่ได้ทำอะไรต้องทำให้จริงให้จังอย่าทำละหล่อแหละอยู่ที่ไหนก็ให้กิเลสไปทำงานเสียในวงสมาธิก็ให้กิเลสไปทำงานอยู่นั้นเสียมีแต่ชื่อว่าสมาธิภาวนาก็มีแต่ชื่อผู้ทำงานจริงเรื่องของกิเลสความเผลอเลอความเลื่อนลอยหาความภาคเพียรไม่ได้หาความอดทนไม่ได้หาสติปัญญาไม่ได้กลายเป็นเรื่องของกิเลสไปทั้งหมดแต่แล้วก็จะทวงเอามรรคผลนิพพานเอาทวงมรรคผลนิพพานจากกิเลสมันได้ที่ไหนถ้าไม่ทวงจากอัตจักธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมวิริยธรรมขันติธรรมเป็นต้นไม่ต้องทวงก็ได้ขอให้หนักแน่นในธรรมเหล่านี้จะเป็นกุญแจเปิดออกให้เห็นแจ้งชัดเจนในความจริงทั้งหลายที่มีอยู่มากน้อยอย่าละเอียดพ้นสติปัญญานี้ไปไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าเคยประกาศกังวานมา 2,500 ปีนี้แล้วด้วยธรรมเหล่านี้เราพุ่งปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรนอนใจผมมาศึกษาอบรมพอสมควรที่จะขยับขยายก็ควรพิจารณาถึงหมู่ถึงเพื่อนที่เข้าใหม่ก็มีผู้จะมาใหม่ก็มีหัวใจองค์มีคุณค่าโดยการมีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันมีถึงจะแน่นแน่นอัดแน่นอยู่ตลอดเวลาผู้จะมาใหม่อบรมศึกษาก็ไม่ได้เรื่องจุดท้าผู้อยู่เก่าก็ไม่ได้เรื่องอีกแน่นอัดกันอยู่เลยกลายเป็นข้องอื่นข้องตาไปเสียอยู่ในข้องเต็มข้องอะไรแต่คอยจะลงมาน้ำร้อนวัดก็เลยเป็นเหมือนข้องปลาไปสิมาน้ำร้อนกับคือราคะกินาโทสักกินาโมหกินาเนี่ยจะเป็นอะไรไปนี่ดูมันโอ้มันขวางตามากนะระยะนี้นะทำให้คิดเอามากทีเดียวที่เราห่างจากการแนะนำสั่งสอนการอบรมตั้งแต่ออกพรรษามาแล้วนี้สุขภาพไม่สมบูรณ์ไม่เหมือนแต่ก่อนการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนก็น้อยลงไปน้อยลงไปจนแทบว่าจะขาดไปในบางครั้งหมู่เพื่อนก็มาเรื่อยๆมองดูก็ขวางแล้วฟังด้วยหูก็ขวางแล้วสัมผัสสัมพันธ์อะไรขวางไปหมดอะไรมันขวางถ้ามันใช่เรื่องของกิเลสมันจะมาขวางได้ยังไงก็เรื่องความผิดความพลาดความไม่น่าดูความทั้งความเผลอความรู้เท่าไม่ถึงการเหล่านี้มันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องคลังของกิเลสทั้งมวลแสดงตัวออกมาเจ้าตัวไม่รู้พูดออกมาเจ้าตัวก็ไม่รู้กิริยาที่แสดงออกทุกอาการเจ้าตัวไม่รู้เพราะไม่มีเครื่องพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ไม่สนใจพิสูจน์ในตัวเองนี่สำคัญมันจึงไม่รู้ผู้อื่นอยู่ไกลๆให้มองเห็นให้รู้เทปไปมันก็ไม่ถึงไหนมันรู้สึกหน่อยครับหยุดเพียงแค่นี้หยุดไปก็ไม่หน่อย
นี้อยู่ท่านก็ไม่สามารถที่จะนำออกใช้ได้แล้วบรรดาธรรมที่บรรจุไว้ภายในจิตใจของท่านเมื่อเครื่องมือไม่อำนวยก็ใช้ไม่ได้อย่างหลวงปู่ขาวเราก็เห็นนั่นเชิงประคองขันนี่เขาก็จะประคองไม่ได้แล้วคนอื่นช่วยประคองได้เวลานี้ส่วนจิตท่านจะเป็นอะไรขันก็แข็งแรงไม่แข็งแรงจิตท่านจะเป็นอะไรจิตท่านไม่ใช่ขันนี่ขันไม่ใช่จิตการงานอะไรก็รู้สึกว่ายุ่งยากมากคนนี้วัดนี้อยู่ยากมันขวางตาขวางใจนะเราจะกลายเป็นเรื่องเป็นกลายเป็นโรงงานขึ้นมาพอวันพระวันเจ้าแล้วก็ทำเสียงปังปังบุญปังรุ่งไม่ใช่วันพระก็เลยรุ่งเลยเราไม่เคยมีมันขวางหัวใจนะพอจิตใจภาพก็จะไหลออกไปตามวัตถุนั่นตามสิ่งนั่นสิ่งนี้ไปด้านอัตธรรมก่อนมันก็ด้อยอยู่แล้วก็ยิ่งมุดมอดลงไปมุดมอดลงไปนี่อันนึงการงานต่างๆอะไรๆนี่มันค่อยแทรกเข้ามาแซงเข้ามาแล้วเหยียบย่ำทำลายธรรมขึ้นหายไปหมดเถึงนั้นมันติดง่ายของอยากวัตถุมันติดง่ายห้องเป็นแม่เหล็กของกิเลสอยู่แล้วมันดูดได้ง่ายแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่มันไม่เกิดถ้ามีอย่างได้ง่ายหรอกว่าจะพังไปไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนบ้างผมก็ไม่ได้ถามนะเพราะสุขภาพเพราะตัวของผมเองมันก็แย่แล้วคือว่ามันแย่เกินกว่าที่จะไปถามสุขถามทุกข์ถามการตายการมาของหมู่ของเพื่อนมันบอกไปในตัวของมันนี่เรื่องจบไปไหนมาไหนมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะวิ่งเข้าป่าเข้าโลกไปแล้วจะว่าไงมันกล้ามาทลายเหมือนกันคนนั้นลุงมาคนนี้ลุงมามันจะวิ่งเข้าป่าดูก็รู้หนึ่งคนทำไมตั้งแต่ในขันนั้นนี่มันก็พอตัวมันแล้วจะไปยุ่งอะไรกับอะไรอีกเอาอะไรมาเพิ่มก็อีกนั่นความหมายว่าอย่างนั้นเวลามันพร้อมมันก็พร้อมมันอย่างนั้นใจมีอยู่ทำไมจะไม่รู้ฉันไม่อยากยุ่งกับอะไรที่จะเกิดตะการนี่ก็เพราะความสงสารเองพอคืบคลานไปแล้วก็คืบคลานไปทางพังเจ้าของเองเนาะไม่หุ่นกับอะไรแล้วปล่อยมันไปนานแล้วนั่นวันไหนวันไหนก็วันขันเอาอะไรกับมันดินก็ดินเนี่ยเหยียบอยู่นี่ก็ดินนั่งอยู่นี่ก็ดินเนี่ยน้ำก็น้ำลงก็ลงไปกับไฟจะเอาอะไรกับมันมันก็เต็มอยู่ด้วยดินด้วยน้ำด้วยลมด้วยไฟในโลกอันนี้มันบกพร่องที่ไหนถ้าจะเอาเป็นมรรคเป็นผลก็รวยกันทั้งโลกแล้วใครจะมีความบกพร่องมาบ่นทุกข์กันทำไมทีนี้ไม่ใช่มรรคแค่ผลเลยพี่แม้อยู่ในกลางเนี่ยมันก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟมันอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันจะเสกกันไม่ยอมไปไหนมันก็ไม่ได้ไปจิตมันหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามางั้นทุกวันนี้ป่ะนับผิดชอบอะไรหดเข้ามาหดเข้ามาแล้วอายุขนาดนี้บรรลุได้ชัดแล้วหลงใจนี่ข้ามไม่มีอะไรทางภายในใจช่วยสักไม่บ้างมันไปนานนะของผมนี่มันก็จะปล่อยมันก็คงไปนานแล้วเนี่ย
มันพอพยุงได้ก็พยุงมันไปอย่างนั้นปล่อยมันตามเรื่องมันก็ดูมันจะไปง่ายพอพยุงไปพยุงไปเหมือนเขายารักษาโรคเนี่ยทำโอสถรักษาใจเหมือนกันมันพอพยุงกันไปก็พยุงกันไปมันหรือว่าพอแล้วก็ปล่อยเสียเหมือนกับยาเอาคนไข้อย่างเงี้ยวัตถุนั่นแหละมันเข้ามาท่วมทับนะระวังนี่ไม่ได้ชินต่อสิ่งเหล่านี้นะถึงไม่ตายนะมันชินมันกลมกลืนอยู่กับธรรมต่างหากเนี่ยธรรมมันเหมือนกับว่าอะไรมาแตะไม่ได้ว่างั้นเลยนอกจากนั้นคือนายจะขาดตัวบกพร่องนี่ไม่ได้ถือมันสำคัญอะไรมากเลยไม่ได้ถือแบบลมยิ่งกว่าธรรมถ้าเห็นเหมือนอะไรแปลกหูแปลกตาเขามันสะดุดสะดุดสะดุดเนี่ยคือแปลกหูแปลกตาก็คือว่าข้าศึกมันมามันจะมาเหยียบย่ำทำลายธรรมนั่นเองพยายามสงวนไว้ต่อไปทำมันจะไม่ทำจะไม่มีนี่นะมีแต่วัตถุเต็มไปหมดเรียกศาสนาวัตถุสิไม่ใช่ศาสนาธรรมเลยนะไม่รู้ล้านี่รู้ล้านมาจะอะไรกับมันถึงวันนี้มันเต็มเป็นดินแล้วนี่อาศัยแต่ท่านเองทำต่างหากวิเศษประเสริฐมีอะไรเหมือนในโลกธาตุนี่ไม่มีอะไรเหมือนธรรมไม่มีอะไรเหมือนใจถ้าใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีอะไรเหมือนใจไม่มีอะไรเหมือนธรรมในสามแดนโลกธาตุนี่นั่นฟังดิเพียงเท่านั้นก็ทราบแล้วไม่มีอะไรประเสริฐเหมือนนั่นแหละยังเห็นสิ่งนั้นประเสริฐอยู่อันนี้ก็ยุบยอบนี่ก็เกิดไม่ได้เพราะไม่ขยับเลยทั้งนี้มากภาวนาถ้ามันมีจุดมีหมายไม่มีที่สูงที่ต่ำกันบ้างมันก็ไม่เห็นกำลังของกันและกันการภาวนาน้ำนิสัยผมเป็นอย่างนั้นซึ่งไม่เคยพูดให้หมู่บ้านฟังเสมออะไรก็ได้เข้าขั้นทดลองกันดูซะก่อนอันถึงได้อันนั้นออกมาใช้แหละที่นี่ออกมาใช้เป็นการเป็นงานเลยคิดเวลาไม่จนกรอกมันก็โอ้เอ๋โอ้เอ๋เวลามันจนกรอกจริงมันจะตายจริงอะไรตายคนไปหาที่มันตายมันจะทุกข์ขนาดไหนจิตมันก็รู้กันอยู่นี่มันตายเมื่อไหร่ฟาดกันลงไปตรงนั้นเอาให้เห็นความจริงมันนี่อะไรตายก็ตายเถอะให้มันรู้ต่อหน้าต่อตากันนี่วันนี้วะเราจะดูทั้งความเป็นความตายอะไรตายอะไรไม่ตายมันรู้ใจจิตนี่เป็นนักรู้ขุดค้นออกไปทุกข์มากเท่าไหร่มันก็ไม่ถอยความตายทิ้งข้างหลังไว้เลยเอาความจริงกลางไว้ข้างหน้าให้มันเอื้อมแต่ความจริงสุดท้ายมันก็ทะลุไปเลยเป็นอย่างนี้เหรอนั่นถึงทำไมจะไม่ได้คำพูดมาพูดเมื่อมันรู้อย่างนั้นแล้วความพูดคำพูดนี่เอามาจากความรู้นั้นนะทำไมจะพูดไม่ได้วะเมื่อมันรู้มันเห็นเข้าไปแล้วมันพูดได้มั้งสิ่งใดที่พูดไม่ได้เหมือนโลกมันก็รู้กันอยู่อย่างนั้นปฏิเสธกันไม่ได้ดังที่ว่าทำทำเนี่ยมันไม่มีอะไรเหมือนนี่อ้าวจะว่างี้ในสามแดนโลกธาตุไม่มีอะไรเหมือนนี่แต่ก็พอพูดได้ว่าทำทำก็พูดเสียธรรมชาติอันนั้นพูดไม่ได้ก็ไม่พูดแต่มันรู้กันอยู่นั่นจะว่างไงมันจึงกล้าพูดที่ว่าไม่มีอะไรสัมผัสสัมพันธ์ทำได้นอกจากใจทางหูจมูกเลี้ยงกายทั้งหมดนี่ก็ใช่เป็นคนรับแบบไปฉบับไปเยอะ
มันไม่ใช่ฐานะที่จะเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ทำได้นอกจากใจเพราะฉะนั้นจึงปรับใจให้ดีนะควรจะสัมผัสสัมพันธ์ทำในขั้นสมาธิก็ให้ได้สัมผัสสัมพันธ์ในใจของตัวเองปรับเข้าไปปรับเข้าไปทำมีอยู่แล้วบางทีเราก็ปรับจิตไม่ถูกเท่านั้นเองปัจจุบันนี้ก็เราเวลาทำไม่เคยล้าสมัยมันล้าสมัยนั่นคือกิเลสพาให้ล้าหรือที่ทำไม่ได้ล้าทานมีวงในวงนอกกันบ้างเหมือนก็ต่อยมวยกันชกมวยกันก็ดีอย่าไล่ไปเรื่อยๆไม่ได้อะไรสะดุดใจนะเมื่อไม่มีอะไรสะดุดใจแล้วกำลังใจก็ไม่เกิดกำลังใจเป็นสำคัญมากแล้วถ้าลงมีกำลังใจแล้วมันพุ่งเราจึงเห็นว่ากำลังใจสำคัญมากทีเดียวเจ้าของนั่นแหละเป็นผู้จะเพิ่มกำลังให้มีขึ้นมากโดยอาศัยครูอาจารย์ผู้แนะแนวทางให้เวลาไปเจอเขาตรงนั้นแหละนั่นแหละกองกำลังขึ้นที่ความจริงนั่นแหละพอได้เจอเขาแล้วความเชื่อไม่ต้องบอกฝังลงทันทีเลยแม้สิ่งนี้จะไม่ปรากฏอีกก็ไม่ถอนท่านเรียกว่าอาจารย์ศรัทธาได้เคยรู้เคยเห็นแล้วสิ่งนี้แม้จะไม่ปรากฏทุกเวลาเวลาที่ต้องการก็ตามแต่สิ่งนี้ได้มีแล้วได้เห็นแล้วนั่นปฏิเสธไม่ได้ไม่แต่จะขุดค้นลงไปให้ถึงอย่างนั้นอีกหรือยิ่งกว่านั้นเข้าไปถ้าควรจะยิ่งได้ยังไงให้ยิ่งเข้าไปกำลังใจมีแล้วมันพุ่งคิดอยู่เดินหกล้มกลงกลับมันยังจิตมันยังเหมือนจะห่อหัวเดินฟ้ามันไม่ได้อ่อนไปตามร่างกายเลยเห็นเวลาเราทรมานเราอย่างหนักนี่มีนี่จะก้าวขาไม่ออกไปบินทบาทหมู่บ้านก็จะไม่ถึงบ้านโอ้มันเพียขนาดไหนร่างกายมันอ่อนเต็มที่ทั้งท่านที่ลงหนุ่มๆอยู่นั่นน่ะขอบคุณการฝึกการทรมานที่นี่จิตมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าน่ะแม้ถึงเวลาที่ควรจะไปฉันนะครับจิตมันแทนที่มันจะกระยิ่มในเรื่องฉันมันไม่เป็นแต่ถ้าฉันให้มันก็จะตายจะไม่ได้ทำคุณถึงที่ถึงฐานจำเป็นต้องเยียวยากันตายถ้าฉันแล้วก็รู้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เวลาฝึกกันมันเป็นอย่างนั้นจริงทำไม่ถึงสิ่งที่ควรจะรู้มันก็ไม่รู้แต่ถึงขั้นมันเป็นเองมันก็ไม่ต้องบอกก็นั่นเป็นอีกอย่างนึงขั้นที่ต้องถูต้องไถมันต้องถูไถกันบ้างควรหนักเขาหนักกันบ้างแต่ถึงเวลาที่มันรู้การรู้งานแล้วมันไหลมันไปเองไม่ต้องพูดแล้วนั่นมันหากเป็นในเจ้าของนี่แหละมันมีใครบอกก็รู้อย่างสติปัญญาอัตโนมัติอย่างนี้ท่านว่ามหาสติมหาปัญญาก็ได้ยินแต่ชื่อไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์แต่พอมันเกี่ยวข้องมันสัมผัสสัมพันธ์กันแล้วไม่ถามก็รู้เพราะเป็นความจริงอันเดียวกันไอ้จิตที่มันเคยงูเง่าเต่าตุ่นคือคลานต้องลุกคุกคลานนี่นั้นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่มันเป็นตัวใหม่ขึ้นมามันคล่องตัวทุกอย่างหูดีตาดีไปหมดเมื่อสติปัญญามันดีสักอย่างเดียวอะไรสัมผัสสัมพันธ์มันวิ่งถึงกันวับเลยเดียวมันอยู่เฉยๆเมื่อไรจนกระทั่งไม่มีอะไรที่จะต่อสู้แล้วยุติกันไปเองธรรมะสุดๆแล้วนอนได้แท้นี่นาทำไมยังคืบคลานเข้าไม่ถึงหมู่เพื่อนคงวิตกวิจารณ์มากตรงนี้เลยเทศความจริงให้ฟังเต็มไม่เต็มหน่วยทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่เวลามีกำลังวังชาสุขภาพอำนวยอยู่ประเทศให้เต็มเหนียวทุกวันนี้มันไม่ได้เรื่องแล้วพอพูดไปก็หอบไปแล้วว่าไงนี่ถึงได้หยุดนี่เนี่ยมันรู้แล้วภายในว่ามันจะไปไม่รอดโอ้กิเลสปิดหูปิดตาใจปิดจริงๆนะปิดเหมือนปิดตาเอาของปลอมเข้ามาห
ุ้มห่อไว้มัดเลยจนไม่เห็นของจริงได้เลยนี่สิมันก็ผิดอะไรกับคนตาบอดหูหนวกไปที่ไหนก็ถูกกิเลสจูงไปไม่ได้ไปโดยลำพังอิสระเจ้าของเหมือนคนตาบอดไปรูปคำคำไปแล้วโดนนั่นแล้วโดนนี่โลกลูกกูครางกระหลอกปอกเปิดเพราะไปไม่ถูกทางคนตาบอดมันจะไปถูกทางอะไรนี่ใจบอดมันก็อย่างนั้นมันก็โดนนี่โดนนักโดนชังโดนเกลียดโดนปวดผลสุดท้ายก็มีแต่กองทุกข์อันนี้จูงไปหากองทุนมันผิดอะไรคนตาบอดฟังถึงใจสิจิตมันเปิดออกจากนี่ดูที่มันถึงจะได้รู้ชัดเจนอย่างที่ว่าอวกาศของจิตอวกาศของธรรมอวกาศของโลกอวกาศของธรรมไม่ผิดกันมันหมดความดึงดูดแล้วมันไปได้คล่องตัวอย่างว่าจิตมันหมดสิ่งดึงดูดแล้วก็เหมือนกันไม่มีอะไรจะมาครอบได้เลยเหนือหมดทุกอย่างอยู่ไหนก็เหนืออยู่อย่างนั้นไม่มีคำว่าการสถานที่อาการลิขิตจิตพอแล้วเพราะงั้นการเป็นการตายไม่กำหนดมันหาอะไรเนี่ยเหมือนกับยกสูงทั้งท่อนแต่ตุงมันหนักทำไมรูปมันจะทุกอย่างแล้วมันอยู่เท่านั้นเองอยู่กับรู้นั่นเท่านั้นพอดีกับอันนั้นไม่ต้องไปปรุงไปแต่งอะไรมันหนักลำบากมันดูดมากนะเวลาเริ่มแรงดูดตัวจริงๆจนจะขยับตัวไม่ได้นะนี่เหลือดูดจิตนี่มันดูดขนาดนั้นนะนั่งภาวนาชั่วครู่ชั่วยามนี่เหมือนจะเอาไปฆ่านั่นน่ะมันดิ้นโดนกดแกว่งไปหมดแล้วพอกล้าเข้าสู่สมาธิได้บ้างนะความดึงดูดทั้งหลายค่อยเบาเห็นไม่ชัดจิตสงบเย็นแต่ก่อนมันไม่เย็นนี่มันยุ่งกับอะไรต่ออะไรปรุงนี่ก็ปรุงเรื่องของกิเลสพิจารณากิเลสทำงานท่าเดียวนี่ไม่ทราบจะดีจะเล่นไปไหนก็เหมือนคนตาบอดทั้งว่าอันไหนก็โคมคามโคมคามก้าวไปไหนโคมคามโคมคามมิดจะขวากแต่หนามตาบอดแล้วไปไหนก็มิดจะขวากแต่หนามเมื่อคิดไม่มีช่องมีทางไปมันเป็นอย่างนั้นแหละคิดไปเรื่องไหนก็มีแต่ฟืนแต่ไฟไปหมดนี่ที่มันสำคัญมันเป็นมาหมดแล้วนี่ถึงได้เรามาพูดเวลามันเวลามันเบิกออกก็รู้ชัดเข้าไปจิตก้าวเข้าสู่สมาธิเป็นสมาธิเย็นดินสบายไปไหนก็สบายไม่ยุ่งกับอะไรแม้กิเลสยังมีอยู่แต่มันก็ไม่ได้ออกเป็นท่านเพราะกิเลสประเภทหยาบๆนั้นมันสงบตัวมันลงไปเพราะสมาธิครอบหัวมันจากนั้นท่านจึงให้คลี่คลายทางด้านปัญญาเหมือนกับว่าปิดประตูแล้วที่เข้าฟันกันในคอกเนี่ยสมาธิมันเป็นเหมือนปิดประตูไว้เข้าสู่ความสงบเป็นบาดเป็นฐานแล้วเอาที่นี่มีกำลังปัญญาคลี่คลายเข้าไปฟันเข้าไปแยกแยะออกมานี่เห็นเป็นวักเป็นตอนอะไรกิเลสตัวไหนขาดไปตัวไหนขาดไปขาดด้วยปัญญาขาดด้วยปัญญารู้จนกระทั่งอ๋อกิเลสไม่ใช่เป็นผู้ฆ่ากิเลสสมาธิไม่ใช่ผู้ฆ่ากิเลสเป็นเพียงว่าครอบหัวกิเลสไว้เท่านั้นไงโบยราฆ่าจริงเป็นเรื่องของปัญญาเอามารู้ได้ชัดเลยละเอียดเท่าไรสติปัญญายิ่งละเอียดลงไปละเอียดลงไปตามมันไปต่างไปทันกันไปเรื่อยฆ่ามันไปเรื่อยมันจะมาจากไหนกิเลสมีแต่ฆ่าอย่างเดียวไม่ได้ผิดขึ้นมานี่เมื่อถึงขั้นไม่ผิดมันไม่ผิดนะถึงขั้นฆ่ามีแต่ฆ่าทั้งนั้นจนกิเลสโผล่ออกมาไม่ได้โผล่มากก็หัวขาดเลยถึงปัญญาขั้นนั้นแล้วเป็นปัญญาไม่ถอยเป็นปัญญาไม่มีคำว่ากลัวกิเลสสะทกสะท้านต่อกิเลสไม่มีมีแต่ขยับหาเท่านั้นคุ้ยเสียงนะจนเลยไม่มีอะไรเหลือแล้วจะค้นหาอะไรเนี่ยหมดแล้ว
ุศลธรรมมาเผามันเรียบหมดความฉลาดเผาเย็ดมันนั่งอยู่สบายเอาแล้วนะเขากราบกราบเรียนท่านหนึ่งก็เป็นจังในเรื่องปฏิบัติสำเร็จมากคือผมไม่ทราบว่าการปฏิบัติของผมจะถูกหรือไม่ถูกในขณะที่ผมนั่งในระยะแรกทำจิตเป็นสมาธิก่อนสักช่วงระยะพักหนึ่งจิตสงบดีแล้วผมก็ถอนจิตมาพิจารณาในระหว่างพิจารณาสักสองสามชั่วโมงจากผมก็มาตื่นตีหนึ่งพิจารณาถึงตีสี่เวทนามันเกิดมากครับแต่ทนไม่ไหวพิจารณาแยกแยะคลายเวทนาจิตทำออกไปให้เป็นสู้ไม่ไหวครับผมเลยต้องเอาสมาธิเข้ามาปกเวทนานั้นให้หมดไปจนขั้นถึงที่ห้าจึงลงมาเดินถึงตัวการปฏิบัติของผมอย่างนี้จะดีจะถูกต้องถูกตามขั้นก็ถูกถูกตามขั้นการจิตเดชตีกายเวทนาจิตธรรมแหลกก็บ่มีสู้ไม่ไหวก็ยังมีสู้อยู่ยังดีแต่ผู้ไม่สู้เลยมีเยอะนี่ว่ามอบเลยถูกตามขั้นนะไม่ผิดทุกเวทนามันเกิดมากทำไมมันเอาสมาธิไปครอบมันได้มันมีแปดอยู่ตรงนี้นะถ้าผมนี่ครอบไม่ได้สมาธิถ้าลงทุกเวทนาเกิดมากแล้วต้องเอาปัญญาครอบสมาธิมีมากน้อยเป็นไรก็ต้องบัลลังก์สมาธินี่พังเลยโดดออกจากสมาธิฟาดกันทางปัญญาเลยเวลามันตีแตกทางด้านปัญญาแล้วทีนี้สมาธิมันเป็นของมันเองแน่วอัศจรรย์ด้วยนี่เราสมาธิมาครอบเวลาทุกเวทนามากพิจารณาถึงกายเวทนาจิตธรรมล้มละนาวสู้ทุกเวทนาไม่ได้กายเวทนาเนี่ยจะพิจารณาสู้เวทนาไม่ได้เราสมาธิไปครอบมันยังไงมันไม่ถึงขั้นที่สมาธิจะแตกมันถึงพอครอบได้ถึงขั้นมันสมาธิแตกมันไม่อยู่แล้วมันแตกมาเองผมเป็นมาหมดแล้วเนี่ยวันคืนไม่คิดว่าจะภาวนาตลอดรุ่งเลยนั่งภาวนาธรรมดานี่คือภาวนาภาวนาไปทุกเวทนามันเกิดทันทีนี่ก็สงบแล้วจิตสงบแน่วดีอย่างนั้นมาก็สมาธิทุกเวทนามันก็ขึ้นเหมือนหนักเข้าหนักเข้าทนไม่ไหวเปลี่ยนท่ารบใหม่ที่นี่แต่ถ้าความสงบนั่นก็หรือบันลังเลยหมุนออกทางด้านปัญญาฟาดกันเลยจนกระทั่งปัญญาตีกระแตกกระจายไปหมดแล้วที่นี่เป็นสมาธิเองลงแน่วเป็นเองอันนี้เป็นสมาธิเกิดขึ้นจากด้านปัญญาคือเป็นสมาธิที่อะไรพูดไม่ถูกนะสมาธิเป็นนี้เป็นสำหรับสมาธิกรณีพิเศษเหมือนอย่างเราใช้ปัญญาที่อยากปัญญาโลสมาธินั่นแหละอัปปนามันก็เลยใช่ไหมมันอะไรพูดไม่ถูกนะอัปปนาเราก็เคยเป็นนี่มันแน่วตลอดให้ลงเมื่อไหร่ก็ได้นี่มันทำนานขนาดนั้นอัปปนาแล้วก็ยุ่งแต่อันนั้นมันไม่เป็นอย่างนี้นี่นั่นแล้วอัปปนามันก็พูดไม่ถูกแต่ว่าลูกพูดรวมๆมาว่ามันเป็นสมาธิคือแน่นปังแน่นเหมือนจะเป็นไม่มีอะไรเข้าไปเกาะเลยนั่นเบื้องหน้าของปัญญาการพิจารณากายนอกกายในนั้นไม่สำคัญไม่ถืออะไรนะมีความสัมพันธ์เท่ากันค
ขอแต่ความถนัดความสัมผัสของจิตเกิดทำมันพิจารณาทางข้างในไม่ได้เอาข้างนอกซะก่อนมันติดมันเกี่ยวข้องกับเรื่องรูปอะไรยกรูปนั้นมาตั้งกึกลงไปนะพิจารณาแยกๆกันเอามันหลายครั้งหลายหนจนมันเป็นที่เข้าใจมันถึงย้อนเข้ามาภายในตัวเองอย่างนั้นนะการพิจารณากายวิภาคมันจะมาวิภาคเฉพาะกายภายในกายภายนอกก็วิภาคได้วิภาคคือแยกแยกออกมันท่านวิภาควิภาคคือแยกออกอุกหะนิมิตยกขึ้นอุกหะแปลว่ายกขึ้นยกขึ้นพิจารณาเป็นปฏิภาคนะคือแยกส่วนแบ่งส่วนออกไปภาคะแปลว่าส่วนอุกหะยกขึ้นอุกหะนิมิตปฏิภาคนิมิตเนี่ยจะยกรูปกายใดมาก็ได้มาตั้งตรงนั้นกำหนดพิจารณาตั้งแต่ผิวๆออกเข้าไปเข้าไปเรื่อยๆไปเหมือนทางหลายเห็นตอนกิเลสมันหลอกเรายังหลอกได้อุบายเหล่านี้เป็นอุบายที่แก้ความหลอกลวงกิเลสด้วยธรรมธรรมมีอย่างนั้นกิเลสก็มีอย่างกิเลสมีอย่างนั้นธรรมก็มีอย่างนี้แก้กันไงกิเลสก็อันนั้นมันสวยมันงามอันนี้ไม่สวยไม่งามเข้าไปแก้กันนั่นนี่เป็นฝ่ายมรรคอันนั้นเป็นฝ่ายกิเลสการแก้นี้พิจารณาเป็นอุกหานิมิตเป็นปฏิภาคนิมิตยกขึ้นแล้วแยกแยกกระหน่องเป็นฝ่ายมากนี่มาพิจารณาภายในก็ได้มาพิจารณาภายนอกแล้วพิจารณาภายในเทียบกันได้ทุกสัดทุกส่วนเราจนพอถือเป็นการเป็นงานตลอดจนกระทั่งมันพอมันไม่รู้เองเวลาพอไม่ว่าสุภาพภายนอกภายในไม่ว่ากายเขากายเรามันพอแล้วมันปล่อยทั้งนั้นเนี่ยอีกที่พูดถึงเรื่องสุภาพอสุภาพเวลามันปล่อยของมันมันผ่านตรงกลางนะไม่ได้ไปอสุภาพไม่ได้ไปสุภาพไม่ได้ไปอสุภาพนั่นนะมันเห็นอย่างนั้นดีนักปฏิบัติไม่มีใครบอกมันก็รู้มันทำมีอยู่กับทุกคนจำเป็นอะไรจะต้องไปดูแต่ในแบบแผนกำหนดเวลาอย่างเดียวเท่านั้นทำมีอยู่ทั่วไปความจริงมีอยู่ทั่วไปกิเลสมีอยู่ทั่วไปทำมันเกิดมันเกิดได้ทั้งนั้นนะไม่ต้องไปดูตำรากิเลสก็เกิดไม่ต้องไปดูตำราธรรมก็เกิดถ้าพิจารณาให้ถูกในแง่ของธรรมพิจารณาเป็นไปในแง่ของกิเลสไม่ต้องดูตำราก็เกิดกิเลสนะธรรมเป็นของจริงที่ปรากฏขึ้นในจิตใจที่มันมากยิ่งกว่ามันเป็นไหนแต่ขณะนั้นมันมีสิ้นสุดเมื่อไหร่อันนั้นยังมีกำหนดกันไว้มี 80,000 ปันธรรมขันธ์ฟังดิอันนี้ปรัญญาลึกอาจารย์มันเกิดการลึกกันไว้อย่างนั้นเองก็พอประมาณตามกำลังของท่านและตามกำลังของผู้ที่จดจำเท่านั้นว่า 80,000 ปันธรรมขันธ์ความรู้ที่อันเป็นของจริงที่เกิดขึ้นในใจมันมีกำหนดเมื่อไหร่ไม่มีแต่ขณะนั้นไปไม่มีขอบเขตทางพ่อแม่ของอาจารย์ท่านพูดที่เราเขียนไว้ในการโต้ตอบปัญหานั่นดูเอาสิมันเกิดได้ทุกเวลาเวลาท่านท่านจึงพูดว่าธรรมที่มีในคัมภีร์นี่เหมือนกับน้ำในตุ่มในหายเท่านั้นไม่ได้มากมายหลายขึ้นที่นอกคัมภีร์นี่เหมือนน้ำในท้องฟ้าเหมือนท้องฟ้ามหาสมุทรฟังสิทีนี้มีขอบเขตเมื่อไหร่เมื่อเวลาถึงเวลารู้แล้วมันกระจายไปหมดเลยจะเอาอะไรมาเป็นขอบเขตของจิตประเภทนี้ล่ะจิตประเภทนี้ไม่ได้อยู่ในไม่ได้เป็นผู้ต้องหาไม่ได้ถูกกักขังแหวกว่ายหัวหางกลางตัวได้สุดเขตสุดแดนของโลกธาตุจะว่าไงจะมาพูดอะไรแปลกหรือพันธรรมขันธ์เท่านั้นมันกล่าวไว้พอประมาณเท่านั้นถ้ามันรู้ขึ้นภายในใจของผู้ปฏิบัติมันถึงชัดเจนว่าอย่างพุทธเจ้าสอนโลกรายนี้เข้ามาเป็นอย่างหนึ่งรายนั้นเข้ามาเป็นอย่างหนึ่งมีกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านรายมันเหมือนกันเมื่อไหร่นิสัยคนการแสดงธรรมจะแสดงแบบเดียวกันได้หรือรายไหนมานิสัยไงมาก็ต้องตอบงั้นเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้นั้นเหมาะสมกับจริตนิสัยผู้นั้นได้รับประโยชน์แน่ก็ผิดกันไปเปลี่ยนกันเป็นลายไปเลย
ธรรมะท่านไม่ได้ไปหาคนหาความมาจากไหนพอท่านภาพท่านนี้ขึ้นรับแล้วมีอยู่กับมีแล้วนี่นอกจากไม่นำบอกใช้ตามเหตุการณ์เท่านั้นเมื่อมีเหตุการณ์แล้วท่านนำบอกใช้ทันทีท่านจะไปหาความมาจากไหนเพราะไม่ทันถ้าไปหาพ่อแล้วไม่ทันตายที่มือเปล่าเนี่ยมีอยู่กับใจหมดแล้วความไม่ความก็อยู่กับนั่นเลยจะว่าไงถืออยู่กับมือแล้วจ้วงเข้าไปเลยจะว่าไงแทงเข้าไปเลยเราตัวเท่าหนูแต่มันอาถรรพ์พูดนะเรื่องอย่างนี้อาถรรพ์ตรงที่จิตไม่ได้เป็นผู้ต้องหาแล้วนี่นะว่างั้นเลยถ้าลองจิตได้พ้นจากความเป็นผู้ต้องหาพ้นจากความถูกกักขังแล้วมีประมาณที่ไหนความรู้อันนี้ว่างั้นว่างไปหมดไปได้หมดรู้ไปได้หมดพูดไปได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรมากีดมาขวางได้เลยความกีดขวางมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันก็รู้ได้ชัดไงเมื่อมีกิเลสสักอย่างเดียวอะไรมาขวางจิตประเภทนี้จิตดวงนี้วะนั่นมันว่าโลกนี้มีมันเหมือนไม่มีเมื่อจิตมันไปสัมผัสกันไปสักอย่างเดียวเวิ้งว่างไปหมดโลกท่านว่าแล้วจิตต่างหากไปพัวไปพันไปติดไปเกาะกิเลสพาให้เป็นต่างหากนี่ไงเมื่อตัวมันพาให้เป็นมันตายไปเสียชิบหายไปเสียแล้วอะไรจะไปให้เป็นอย่างนั้นมีแต่จิตล้วนๆไปทำล้วนๆแล้วไปติดอะไรกับอะไรมันไปคล้องอะไรไปคาอะไรนั่นเหมือนอย่างอวกาศที่เวิ้งว่างไปหมดเลยท่านอะไรที่มาจากเมืองชนวัดอะไรข้างๆวัดเขาอะไรคนที่มาจากเมืองชนวัดเขาฉลาดเลยอะไรยังอยู่เหรอฮะคนนั้นที่แกยัดสมยัดตีอะไรยุ่งจะตายแหละผมอ่ะแต่รับหมู่รับเพื่อนไว้ศึกษาอบรมนี่ก็พอแล้วมันจะต้องรับไปยัดสมยัดตีให้ยุ่งไปอะไรภาระมากมากับกองจะตายแล้วนี่แต่ผมรับยังไงได้สิ่งที่จะศึกษาได้ด้วยตาก็ดูเลยศึกษาได้ด้วยตาด้วยหูอากับกิริยาโมกุลครูบาอาจารย์อยู่ในทันใหม่ให้ดูไม่มากดข่วงกันให้แบกให้หามกันหนักเปล่าๆแบกอะไรไม่หนักยิ่งกว่าแบกคนทั้งสี่นะมันหนักมากหนักคนมากคนคืนก็ไม่หนักอันนี้หนักมากอารมณ์กิเลสไปอยู่ตรงไหนมันหนักตรงนั้นแต่ละคนละคนนี่มันขี้โลภขี้โกรธขี้หลงคนต้องขี้รู้ไหมหนักตรงนั้นแหละแบบคนต้องขี้ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงขี้เกียจขี้ค้านมันจะขี้เต็มตัวมันหนักสิเป็นต้นไปจนต้องถึงวิมุตติญาณพัฒนาอภิธตาสันโดษเรื่อยไปสังไปสกิกาวิยาลัมภานเวกตาแล้วก็ไปศีลไปสมาธิไปปัญญาไปวิมุตติญาณพัฒนา10ข้อสันเนกธรรมนั้นกล่าวสมุทัยคาถาเครื่องนึงได้คติจากกันและกันไปถึงสมัยที่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เหมือนกันขึ้นมาหากันไม่มีอะไรนี่แต่เรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเนี่ยได้อยู่ตรงนั้นเป็นยังไงนี่เป็นยังไงที่มีโอกาสคุยกันถ้าต่างคนต่างรู้คุยกันสนุกด้านสมาธิก็สนุกในทางสมาธิด้านปัญญาก็เพลินในด้านปัญญาแต่ด้านปัญญาเนี่ยผมไม่ค่อยได้คุยกับใครมากมันหมุนมันหาเวลาไม่ได้นอกจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการจริงๆเป็นเจ้าคุยเพราะเป็นประโยชน์จริงๆองค์นั้นมาจากป่านั้นองค์นั้นมาจากเขาลุงนั้นเวลามาพบมาคุยกันสนุกพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นจุดศูนย์กลางแถวนั้นเต็มไปหมดแล้วพระแต่อยู่บ้านโคกน้ำมนต์เหมือนกันเต็มไปหมดอยู่บ้านโคกบ้านน้ำมนต์ห
วันนี้นะที่นวลแต่มาอยู่น้องพื้นก็เต็มแขนไอ้ลำคนนิสัยนี่เวลาออกไปคนเดียวแล้วมันเอาจริงๆงานเอาเป็นตายที่เข้ามาพ่อแม่ครูอาจารย์คือเข้ามารับการอบรมทั้งช่วยภาระท่านเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนเพราะพระเนรมีมากเต้นๆกันกันอย่างว่าผมเข็ดมาตั้งแต่นู้นแล้วนะผมไม่ได้เบานะเวลาอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นหูเป็นตาคอยสอดคอยส่องพระเนรองค์ไหนไม่ดีจี้หลงทิศไปมันพระเนรมาทะลึ่งผมไม่ได้แต่ไหนแต่ไรมาอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ก็กลัวมากเหมือนกันไม่กลัวไม่ได้ใส่เปี้ยงลงไปเลยถ้าเราลงได้กราบเรียนพระแม่ครูอาจารย์ไล่ได้แล้วท่านไล่ทันทีเลยไม่ต้องเรียกมาถามนะคือเมื่อมันสุดวิสัยแล้วเรากราบเรียนท่านนี้ท่านไล่ไปเลยเจ้าท่านไม่ถามมาเป็นอะไรไม่ถามเพราะท่านเชื่อเราเนี่ยเราคอยสอดส่องดูแลเพื่อให้เป็นความสงบภายในให้ท่านได้รับความสะดวกสบายเพราะมีแต่การสอนหมู่เพื่อนหมู่เพื่อนไปเองไม่ได้หันตีนิมนต์กันไปเองให้ท่านหนักใจอะไรไปยั่วๆเยอะๆไม่ได้เรื่องเลยเราแต่เราเนี่ยที่มันจะตายท่านก็รู้เวลาผมไม่อยู่ท่านรู้แหละท่านเนียนเป็นยังไงไงเวลาผมอยู่ท่านเนียนเป็นยังไงท่านทราบเราจะเห็นได้เวลาเราไปไปกี่วันนู้นมหาอยู่ในหน้าเลยถามเลยอยู่สบายสบายคนเดียวนะนี่แหละสนุกนั้นมีปัญหาทั้งนั้นเป็นอุบายทั้งนั้นเวลามาแล้วเราต้องตาต้องสอดต้องสองอะไรต้องทำก่อนหมู่ก่อนเพื่อนหมดเลยเราเป็นหัวหน้าคล่องตัวกับหมู่เพื่อนชักจูงหมู่เพื่อนว่าไงการปัดการกวาดนี่ของเรานั่นแหละลงก่อนนะของไหนมันอืดๆด่าๆด้วยขี้เอาขี้เอาไม่หนักได้ไงจริงนะเวลาออกไปคนเดียวนั่นก็มีคนเดียวนั่นดิดผึ่งมีคนเดียวพ่อแม่อาจารย์ปกติท่านมาอย่างผมไปแล้วแต่ท่านก็รู้ความจำเป็นท่านก็ได้รับความสะดวกกันหนึ่งจากเราส่วนหยาบๆนั้นเราอยู่นั่นก่อนเรียบร้อยเพราะนั้นแล้วก็มีเกณฑ์กลางๆของตาท่านมากนักพอเราไปนี่ก็จะแสดงผาดผัวให้เห็นสิท่านก็แก่แล้วท่านขี้เกียจยุ่งแต่มันก็ขวางอยู่จนได้เวลามาแล้วกันคุยกันนะโอ้สนุกคุยธรรมะกันถ้าแก่นี่ก็ดีนะแต่ผ่อนภาวนาดีนะแต่ทุกวันจะเป็นยังไงไม่รู้นะที่อยู่อำเภอวานอนนี่ทำมาไปก่อไปสร้างดูรู้แล้วนั่งหนามันเป็นนั่นแหละเรื่องความไม่รับความระวังยากอยู่นะคือคิดอะไรก็ทำเลยนั่นแล้วกิเลสมันขึ้นง่ายมีชื่อมีเสียงกี่สิบกี่สัตว์กี่คุณมันไม่ทราบมันแบกกิเลสนี่ทำไปแล้วมันจมไปแล้วเนี่ยท่านพวงหนึ่งท่านพวงนี้ก็ออกทางด้านปริยัติแล้วเนี่ยมันเป็นเจ้าคณะอยู่ไหนอยู่มันเป็นเจ้าคณะจังหวัดอยู่ที่ยโสธรด้วยไงภาวนาน่าฟังเลยนะท่านพวงเล่าพ่อแม่อาจารย์ฟังผมนั่งฟังนั่นเวลานิมิตเกิดปรากฏเป็นนิมิตนิสัยท่านชอบออกรู้ต่างๆน่าฟังพอพ่อแม่อาจารย์ล่วงไปแล้วแกก็ไปอยู่ที่ท่านเอาเองเลยบอกบัตรบอกเบอร์ก็ไปเรื่อยเลยไปใหญ่เลยจริงนะนี่มันก็เสียหลักอะไรที่ฉะนั้นเลยไปอยู่นี่เลยออกทางปฏิบัติไปเลยนั่นกิเลสมันเตะจนออกนอกวงของธรรมไปได้นั่นแหละเราเดชะมันสร้างที่ไหนไม่เอาอะไรเพราะนี่ใส่เราคนตับเดียวว่าทำอะไรทำได้ยังไงพอนาอะไรมายุ่งไม่ได้วางนี่เลยคนนี้ก็ยังเป็นจะทำอะไรก็รีบทำให้เสร็จจะทิ้งพวกเนี่ยสลัดปุ๊บแล้วไปเลยไม่ทำเพื่อทำสักสาก
เราปฏิบัติมาไม่พอได้สร้างอะไรก็ออกปฏิบัติเรื่อยๆมาทำมาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านก็ทำอย่างนี้แล้วอย่างเห็นนี่ทำเป็นมาคนนี้ก็มาหมู่เพื่อนก็มาก็ได้ทำได้สร้างแล้วยุ่งไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เลยกลายเป็นโรงงานขึ้นมาวันหนึ่งเสียงคงคามคงคามทั้งวันทั้งวันก็แล้ววันจะไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณนะแล้วทำจะที่หายไปหมดอันนี้มันจะกลายเป็นโรงงานขึ้นมาเราไม่เคยมีไม่เคยทำนะนี่มันจะแทรกแล้วจะแซงกันไปเรื่อยๆนั่นสิ่งอันนี้มันแซงได้ง่ายๆที่ดูมาอยู่บ้านผมคุ้นกับใครทั้งๆที่เป็นบ้านเกิดผมเพื่อนก็เห็นใช่หรือผมไปคุ้นกับใครเหมือนไม่ใช่บ้านผมแม้แต่พี่ๆน้องๆก็ไม่ได้มายุ่งกับผมได้นี่ผมทำไปเป็นเสมอภาคกันหมดในความรู้สึกของผมผมไม่ได้ว่านี่เป็นน้องนั้นเป็นพี่นี่อันนี้ใกล้ชิดอันนั้นจะให้มีความหนักแน่นผมไม่มีนี่คนเหมือนกันว่างั้นเลยนั่นเป็นธรรมความเป็นธรรมคนเหมือนกันเท่านั้นพอแต่กูคลีตีมงกับญาติกับวงกับพี่กับน้องผมไม่ได้ผมใครๆก็คนเหมือนกันดูบ้านผมน้องๆผมไปขึ้นบ้านไหนที่ผมไม่ขึ้นแม้แต่คุ้นก็ไม่คุ้นกับใครนอกจากเราเรียกมาใช้ตามธรรมดาที่ควรจะใช้ดังนั้นมายุ่งกับผมไม่ได้เป็นอะไรก็เหมือนกันหมดมนุษย์เหมือนกันมีใครจะยิ่งจะหย่อนกันความเป็นมนุษย์ก็เท่ากันให้ความเสมอภาคมันเหมือนกันไปหมดวัดปฏิบัติก็ไม่ทราบทำมันยังไงทำไงนี่ผู้หนักหนักนะผู้สบายสบายนะเรานี่เคยเห็นมาแล้วนะเราอย่าให้มีนั่นในวันนี้นะอะไรจะจัดเป็นวาระกันก็จัดให้ทำตามนั่นหนึ่งอย่าให้เคลื่อนให้ขาดอย่าว่าท่านมันจะทำเราจะทำคนจะทำนี่ทำไม่ได้นะถือเป็นความจำเป็นเท่าเทียมกันหมดเพราะกิจวัตรเป็นกิจวัตรของพระเนี่ยแล้วไปไหนต้องมีกิจวัตรที่พระอยู่เฉยเหมือนสัตว์นี่ได้ยังไงเราไม่ใช่สัตว์เราเป็นพระทำข้อวัดปฏิบัติอะไรก็ทำเพื่อเราไม่ได้ทำเพื่อใครนี่หนักเบามากน้อยก็เพื่อเราทั้งนั้นยิ่งแขกคนมามากผมก็ยิ่งยิ่งตกใจกับหมู่เพื่อนนั่งไปยุ่งกันอย่างนั้นผมเองก็ยุ่งไปแบบนั้นทำไมจำเป็นก็ไม่ไปยุ่งกับผมยุ่งเหลือเกินต้อนรับแนะนำต่างสอนไปเท่านั้นพอแล้วหนักแล้วผมหาเอาเลยหาเหนื่อยนะไม่ใช่หาอะไรให้ดึงง่วงนอนไม่ง่วงแล้ววันเลยหาก็เหนื่อยเลยเวทนั้นน่ะมีอะไรอยู่ที่นี่